ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่24นั่นก็คือความสันโดษความสันโดษคือความพอใจด้วยของของตนที่มีอยู่และได้มาเป็นหลักธรรมที่สามารถสร้างความสุขและความสงบให้แก่ตนเองและสังคมรวมทั้งประเทศชาติได้มากประการหนึ่งเป็นธรรมที่ทำที่พึ่งให้แก่ตนที่วิเศษมากอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมที่ชาวพุทธควรนำมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งโดยศึกษาให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาแล้วนั้นทั้งเป็นธรรมที่นำไปสู่สันติบทคือพระนิพพานในที่สุดได้ด้วยดังข้อความในกรณียเมตสูตรซึ่งกล่าวว่าสันโดษนั้นเป็นข้อหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะที่นำไปสู่สันติบทคือพระนิพพานความสันโดษเป็นธรรมะที่มีความสำคัญและจำเป็นประการหนึ่งสำหรับคนทุกคนไม่ว่ายุคใดสมัยใดยิ่งในปัจจุบันด้วยแล้วก็ยังมีความสำคัญมากเพราะความเจริญทางด้านวัตถุนั้นมีมากกว่าแต่ก่อนไม่ว่าด้านการก่อสร้างการคมนาคมเศรษฐกิจการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เกิดขึ้นมากในขณะเดียวกันพลเมืองของประเทศก็เพิ่มขึ้นมากจนเกินความต้องการของประเทศนั้นๆทั้งคนในประเทศต่างๆในปัจจุบันก็มีความต้องการในด้านวัตถุเพิ่มขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ความสันโดษจึงมีความจำเป็นมากประการหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในอุดมมงคล38ประการในพุทธศาสนานั้นสันโดษนี้เป็นธรรมะอยู่ค่อนข้างสูงขึ้นหมายความว่าคนที่ ปฏิบัติตามมงคลในพุทธศาสนานั้นเมื่อยกจิตสูงขึ้นเป็นตามลำดับแล้วเราจะพบหลักธรรมคือสันโดษนี้ว่าเป็นธรรมะอยู่ในข้อที่24ในบรรดามงคล38ประการซึ่งจำเป็นมากในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินสถานศึกษาแม้แต่สถานพยาบาลก็ขาดแคลนไม่เพียงพอกับพลเมืองที่เพิ่มขึ้นคนทั้งหลายต้องการแข่งขันกันในการทำมาหากินในด้านอื่นๆเช่นในด้านเศรษฐกิจการเมืองจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นทั้งปัญหาที่ทำมาหากินปัญหาเยาวชนโดยเฉพาะปัญหาปากท้องของประชาชนในเมืองใหญ่ๆนั้นเช่นในกรุงเทพนับว่าเห็นได้ชัดมากเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลที่ปรับตัวให้เข้ากับความแปรผันและความเจริญของโลกไม่ทันก็มีความเดือดร้อนและวิตกกังวลไปต่างๆจนทำให้สถิติคนเป็นโรคจิตโรคประสาทเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเกิดสังคมพิการขึ้นอย่างรุนแรงเช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆของโลกทั้งนี้ก็เพราะว่าความเจริญในด้านจิตใจตามความเจริญในด้านวัตถุไม่ทันนั่นเองยิ่งคนที่ไม่สนใจธรรมะและไม่สนใจการปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ยิ่งมีความเดือดร้อนมาก
ีลธรรมจึงมีความจำเป็นสำหรับทุกคนที่จะช่วยคนเราให้มีความสุขอยู่ในโลกปัจจุบันได้โดยเฉพาะความสันโดษเพราะธรรมะข้อนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่จะนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดีถ้าเข้าใจเพราะคนเราไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยถ้าขาดสันโดษเสียแล้วย่อมทำความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นได้เสมอส่วนคนที่มีสันโดษไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวยหรือตกอยู่ในฐานะเช่นไรก็ย่อมจะมีความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเสมออันเป็นผลสะท้อนต่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในบ้านเมืองอีกด้วยเพราะเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความสันโดษนี้เป็นมงคลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาฉะนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนที่จะต้องทำความเข้าใจเรื่องสันโดษให้แน่ชัดแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจชัดเจนในความหมายที่แท้จริงของธรรมะนี้เสียก่อนเพราะยังมีคนอยู่ไม่น้อยที่ไม่เข้าใจเรื่องสันโดษคือเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของสันโดษแท้ที่จริงสันโดษนั้นหมายถึงความยินดีคือพอใจด้วยของของตนที่มีอยู่และได้มาคือของของเราไม่ว่าอะไรทุกอย่างที่เรามีอยู่จะน้อยหรือมากสักปานใดก็ตามเราก็พอใจยินดีของนั้นหรือสิ่งใดก็ตามที่เราได้มาอีกจะมากหรือน้อยสักเท่าไรก็ตามเมื่อเป็นของของเราแล้วเราก็พอใจยินดีสิ่งนั้นคนที่พอใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าคนมีสันโดษแม้คนที่มีเงินแสนเงินล้านหรือสมบัติมหาศาลถ้าพอใจยินดีด้วยของของตนก็ไม่ขาดสันโดษชื่อว่ามีสันโดษทั้งสิ้นส่วนคนที่ไม่ยินดีพอใจด้วยของของตนที่มีอยู่และได้มาไม่ว่าเขาจะตกอยู่ในฐานะเช่นไรชื่อว่าคนขาดสันโดษทั้งสิ้นแต่เป็นที่น่าสังเกตอยู่ว่าคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเรื่องสันโดษนั้นบางทีก็อยู่ในระดับผู้นำทีเดียวถึงกับพูดว่าธรรมะบางข้อเช่นสันโดษนี้ไม่ควรนำมาสอนในโลกปัจจุบันซึ่งประเทศชาติกำลังต้องการพัฒนาต้องการแข่งขันกันถ้านำสันโดษมาสอนแล้วจะทำคนให้ไม่อยากจะก้าวหน้าทำให้เป็นคนรู้สึกขี้เกียจหรือพอใจตามที่ตนเองมีที่ตามตนเองได้คนที่พูดเช่นนี้คือคนที่ไม่เข้าใจหลักสันโดษในพระพุทธศาสนาแท้ที่จริงหลักธรรมในพุทธศาสนาทุกข้อไม่มีข้อใดเลยที่สอนให้ขี้เกียจไม่มีเลยไปอ่านดูในพระไตรปิฎกหรือที่ใดก็ตามไม่มีธรรมะข้อไหนที่สอนให้ขี้เกียจสันโดษนี่ไม่ได้หมายความว่าขี้เกียจเพราะนั้นธรรมะพุทธศาสนาทุกข้อไม่มีที่จะสอนให้เป็นไปเพื่อความขี้เกียจเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่นางประชาบดีโคตมีว่าธรรมะเหล่าใดเป็นไปเพื่อความขี้เกียจธรรมะเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาคือตัดสินได้เลยฉันธรรมะเป็นไปเพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อความอยากใจไฟสูงเป็นไปเพื่อความก่อกิเลสธรรมะเหล่านี้คำสอนชนิดนี้ไม่ใช่คำสอนไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนของพระศาสดาหลักพระพุทธศาสนานั้นสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรเราจะเห็นได้ชัดว่าในหลักธรรมสำหรับการตั้งตนที่เรียกว่าทิฏฐะธรรมิกถาประโยชน์คือคนจะตั้งตัวได้ในปัจจุบันนั้นต้องมีคุณธรรม4ประการ
คือ1อุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนหรือในการประกอบการงานอาชีพนี้ต้องขยันแล้วข้อ1ข้อที่2อารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือรักษาการงานนั้นมิให้เสื่อม3กัลยาณมิตรตาการมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบมิตรชั่วก็สามารถจะรักษาทรัพย์ไว้ได้ประการที่4สมชีวิตาเลี้ยงชีวิตได้พอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยอยู่เกินไปคือจ่ายให้พอประมาณแต่สำหรับกำลังทรัพย์ที่หามาได้นี่ก็ชี้ให้เห็นว่าธรรมะในพุทธศาสนานั้นล้วนแต่สอนให้ขยันหมั่นเพียรในการสร้างตัวสร้างชีวิตสร้างสังคมทั้งสิ้นไม่ได้สอนให้ขี้เกียจคนที่ขาดสันโดษต่างหากคือคนที่ทำลายชาติทำลายสังคมทำลายตนเองเราจะเห็นว่าคนที่โกงกินที่ลักขโมยที่แย่งชิงปล้นสะดมพวกนี้ขาดสันโดษทั้งสิ้นคือไม่พอใจของตนแต่ไปพอใจของคนอื่นคนที่ประพฤติผิดลูกเมียของคนอื่นได้แล้วเท่านี้ไม่พออยากจะเอาต่อไปไม่มีความพอคือคนที่ขาดสันโดษทั้งสิ้นบางคนนั้นไม่พอใจในของตนแต่ไปพอใจของคนอื่นไปพอใจอยากได้ของคนอื่นอันตนไม่มีสิทธิ์จะได้โดยชอบธรรมแต่สันโดษนี้ช่วยควบคุมบุคคลไว้ในสุจริตได้คือคนเราถ้ามีสันโดษแล้วจะเป็นเหตุให้ควบคุมจิตใจให้อยู่ในสุจริตธรรมได้บางคนเข้าใจผิดในเรื่องสันโดษคือไปเข้าใจว่าสันโดษนี่แปลว่ามักน้อยเพราะเคยได้ยินเขาพูดว่าคนนี้สันโดษมักน้อยก็เลยนึกว่าสันโดษนั้นแปลว่ามักน้อยแท้ที่จริงสันโดษก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งซึ่งแปลว่ายินดีด้วยของตนส่วนมักน้อยนั้นเป็นธรรมะข้อหนึ่งต่างหากซึ่งมาจากคำว่าอัปปิชตาแปลว่ายินดีแต่น้อยแปลว่ายินดีแต่น้อยแต่เมื่อบุคคลเข้าใจผิดก็นึกว่าสันโดษคือมักน้อยก็เลยเข้าใจผิดสันโดษนั้นพระพุทธเจ้าสอนทั้งพระทั้งคฤหัสถ์คือทั้งนักบวชและผู้อยู่ครองเรือนส่วนสันโดษนั้นพระพุทธเจ้าสอนนักบวชคือผู้ออกจากเรือนไม่มีเรือนออกบวชแล้วเท่านั้นบางคนเข้าใจสันโดษว่าเป็นมักน้อยเหมือนกับเอานามสกุลของคนหนึ่งไปใส่กับชื่อของคนหนึ่งก็เลยทำให้เข้าใจผิดแทนที่จะพูดว่าจอมพลป.พิบูลสงครามแต่อาจจะไปพูดว่าจอมพลป.ธนรัตน์อย่างนี้คนก็เข้าใจผิดแล้วเมื่อเราไปแปลมักน้อยไปแปลสันโดษว่ามักน้อยก็คนเข้าใจผิดแล้วมักน้อยไม่ใช่สันโดษมักน้อยมีความหมายสองประการคือ1ยินดีแต่น้อย2ปกปิดคุณความดีของตนยินดีแต่น้อยนั่นคืออย่างพระได้อะไรมามากก็พอใจยินดีแต่พอสมควรแต่ยินดีแต่น้อยถ้ายินดีมากเรียกว่ามักมากอย่างพระได้ชีวรมาหลายผืนก็ใช้เฉพาะที่สมควรแก่ตนนอกนั้นก็ถวายพระอื่นๆไปได้อาหารหรือได้สิ่งอื่นมามากเหลือก็มอบไปแก่คนอื่นไม่ได้เก็บไว้สำหรับใช้ในผู้เดียวเพราะมันเกินความต้องการของตนไปแต่ถ้าหากว่าเก็บไว้มากเกินขอบเขตของตนไม่แจกจ่ายบุคคลนั้นเรียกว่ามักมากไม่ใช่มักน้อยเพราะฉะนั้นคนที่มักน้อยนั้นค
คือจะต้องยินดีแต่น้อยนี้พระพุทธเจ้าสอนพระนะไม่ใช่คฤหัสถ์ส่วนความหมายของมักน้อยประการที่สองคือปกปิดคุณความดีของตนคือตนเองมีคุณความดีอะไรมีเกียรติยศชื่อเสียงอย่างไรก็ไม่อยากจะให้คนอื่นรู้ว่าตนเองมีตนเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่นตนเองเป็นผู้จบปริญญาชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองนี่จบปริญญาคือปกปิดเอาไว้ตนเองได้ตำแหน่งเป็นคุณหญิงคุณนายก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นคุณหญิงคุณนายตัวเองเป็นนายพลนายพันหรือตำแหน่งสูงสุดในด้านการปกครองก็ไม่อยากจะประกาศให้ใครรู้ว่าตัวเองมีตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้หรือพระมีตำแหน่งเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้หรือพระครูชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองมีตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้การที่ไม่อยากให้ใครรู้อย่างนี้เรียกปกปิดคุณความดีของตนแต่บางคนนั้นไม่ใช่ปกปิดอยากจะเปิดเลยถ้าเขาทำไม่ถูกกับยศตำแหน่งของตัวเองก็โกรธอีกเพราะถือว่าไม่รู้จักยศตำแหน่งของตัวแม้เขาไม่ถามก็อยากจะบอกอย่างนี้เขาเรียกว่ามักอวดไม่ใช่มักน้อยเรียกมักอวดท่านกล่าวถึงพระที่ยินดีแต่เนาะพระที่ปกปิดคุณความดีของตนเล่าถึงภิกษุสองรูปที่ออกบวชในพุทธศาสนาสองรูปเป็นพี่น้องกันชาวศรีลังกาออกบวชในพุทธศาสนาถึง60 พรรษาพระเถระผู้พี่ก็ถือธุดงค์ข้อหนึ่งคือฉันหนเดียวเป็นวัดแต่พระเถระผู้น้องก็ฉันสองหนคือฉันตอนเช้าและฉันตอนเพลด้วยในวันหนึ่งพระเถระผู้เป็นพี่ชายได้มาเยี่ยมพระเถระผู้เป็นน้องชายซึ่งอยู่วัดต่างกันห่างกันพระเถระน้องชายได้ทราบว่ามีพระเถระผู้พี่มาเยี่ยมวันนั้นก็ได้มะพร้าวอ่อนมาลูกหนึ่งก็น้อมเข้าไปถวายแด่พระพี่ชายวันนั้นพระพี่ชายนั้นฉันอาหารมาแล้วตอนเช้าเนี่ยครั้นจะบอกน้องชายบอกว่าผมฉันหนเดียวก็กลัวน้องชายจะรู้ว่าตัวเองรักษาธุดงค์ก็เลยต้องฉันมะพร้าวอ่อนนั้นในวันนั้นอีกแต่ก่อนเพลนะธุดงค์ที่ท่านเคยรักษามาเป็นเวลานานก็ขาดลงในขณะนั้นเองแต่ท่านต้องการปกปิดไม่ต้องการให้น้องชายรู้ว่าท่านในรักษาธุดงค์เมื่อท่านกลับไปวัดของท่านแล้วท่านอธิษฐานธุดงค์ของท่านใหม่น้องชายก็ไม่รู้ว่าพระพี่ชายนั้นฉันหนเดียวรักษาธุดงค์ข้อนี้อย่างนี้เรียกว่าปกปิดคุณความดีของตนทีนี้บางคนนั้นไม่ได้ปกปิดแต่ต้องการจะโอ้อวดอย่างนี้เรียกว่ามักอวดคนที่มีสันโดษคือพอใจด้วยของของตนนั้นบางคนอาจจะนึกค้านในใจว่าถ้าเรามีอะไรเราพอใจหมดแล้วมันไม่แย่ไปเลยยังเรามีความโกรธนี่เราพอใจรักษาความโกรธไว้ตลอดไปเราเป็นโรคผิวหนังก็อยากจะพอใจรักษาโรคผิวหนังไว้อย่างนั้นหรือเมื่อเรามีอะไรแล้วพอใจหมดอันนี้ขอตอบว่าความโกรธมันไม่ใช่ของเรามันมาอาศัยเราโรคผิวหนังโรคขี้เลื้อนเคลื่อนกราดของกราดก็เหมือนกันมันไม่ใช่ของเรามันมาอาศัยเราเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่ของเราก็ออกไปเพราะไม่ใช่ของเราเราจะรักษาของของเราเท่านั้นเองเรื่องความสันโดษนี้เราจะพอจะเข้าใจชัดเมื่อเทียบกับมรรคน้อยแล้วนะสันโดษนั้นยินดีด้วยของของตนที่มาอยู่ได้มีอยู่ได้มาจะมากหรือน้อยสักเท่าไรเราก็ยินดีด้วยของของเหล่านั้นสันโดษนี่มีลักษณะ3ประการต้องเข้าใจนะ1ยถาลาภสันโดษยินดีตามมีตามได้2ยถาภละสันโดษยินดีตามกำลัง3ยถาสารุปปสันโดษยินดีตามสมควรข้อที่1ยินดีตามมีตามได้ข้อนี้แยกออกเป็นสองข้อย่อยยินดีตามมีนั้น
อย่างหนึ่งยินดีตามได้นั้นอย่างหนึ่งคนเราถ้ามีอะไรยินดีอย่างนั้นกับคนที่มีอะไรไม่ยินดีอย่างนั้นไหนจะสุขกว่ากันลองดูสิคนหนึ่งมีอะไรก็ยินดีมีพ่อมีแม่ก็ยินดีพ่อยินดีแม่มีทรัพย์สมบัติก็ยินดีทรัพย์สมบัติมีน้องมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาก็ยินดีสามีภรรยาของตัวเองมีประเทศชาติก็ชอบรักประเทศชาติของตัวเองอีกคนคนหนึ่งมีอะไรไม่ยินดีหมดมีตัวเองก็ไม่ยินดีตัวเองมองหน้าตัวเองทีไหนก็ไม่ชอบใจสักทีหนึ่งมีพ่อแม่ก็ไม่ยินดีพ่อแม่มีลูกหลานก็ไม่ยินดีลูกหลานมีสามีภรรยาก็ไม่ยินดีสามีภรรยาของตัวเองแต่ไปยินดีสามีภรรยาคนอื่นมีทรัพย์สมบัติก็ไม่พอใจทรัพย์สมบัติตัวเองแต่พอใจทรัพย์สมบัติคนอื่นมีประเทศชาติตัวเองก็ไม่พอใจรวมความว่าเขาหาความสุขไม่ได้เพราะเขาไม่พอใจมีอะไรไม่พอใจเขาจะมีแต่ความทุกข์แต่คนที่มีอะไรและพอใจอย่างนั้นมันสุขนะเราจะมีเงินมากน้อยเท่าไรถ้าเราพอใจแล้วมันสุขแม้จะเป็นคนยากจนแต่ถ้าเราพอใจว่าเรามีแค่นี้ก็พอใจแค่นี้มันก็สุขแต่ถ้าเรามีอะไรไม่พอใจแม้เศรษฐีก็เป็นทุกข์แม้เศรษฐีนี่ก็เป็นทุกข์สมมุติว่ามีเงินอยู่ร้อยล้านเศรษฐีนี้ก็ไม่พอใจอยากได้สักพันล้านพอได้พันแล้วล้านแล้วก็ไม่พอใจได้สักหมื่นล้านได้สักหมื่นล้านมันก็ไม่พอใจอยู่นั่นเองเพราะใจมันร้อนมันกระวนกระวายหาความสุขไม่ได้คนประเภทนี้จึงไม่มีความพอเพราะเอาใจไปไว้ที่ความอยากไม่ไว้ที่ความพอจึงไม่มีความพอใจหาความสุขไม่ได้อย่างนี้ถ้าเรายินดีตามที่เรามีเราก็สุขต่อไปยินดีตามที่เราได้เราได้เท่าไหร่ก็พอใจเท่านั้นแต่เราถ้ายังไม่ได้ก็ค่อยหาเอาใหม่อย่างคนทําการค้าขายหรือแม้แต่รับราชการต้องการว่าเดือนหนึ่งต้องการให้ได้เงินสักสมมุติว่าสัก 5,000 บาทแต่มันเกิดได้ไม่ถึงก็พอใจไว้ก่อนหรือว่าปีนี้อยากได้ตําแหน่งราชการสักขั้นหนึ่งแต่มันสัก2ขั้นแต่มันเลื่อนได้ขั้นเดียวก็พอใจขั้นเดียวไว้ก่อนแต่ถ้าไม่พอใจแล้วก็ทุกข์ร้อนหาว่าคนโน้นคนนี้มากีดกันตำแหน่งของตัวเองเพราะไม่พอใจแล้วก็ทุกข์ฟรีคนประเภทนี้ทุกข์ฟรีเขายกตัวอย่างชาวประมงหนึ่งคนไปทอดแหในแม่น้ำลูกชายถือท้ายเรือทอดโคลมลงไปในแม่น้ำได้ปลาช่อนตัวโตเลยเท่าข้อมือเอามาใส่ไว้ในเรือแล้วก็ทอดต่อไปไอเรือนั้นมันโครงเคลงโครงเคลงปลาช่อนนั้นกระโดดต่อมลงไปในแม่น้ำเสียชายคนนั้นก็รู้สึกเสียดายปลาช่อนนั้นที่มันหายไปทอดแหต่อไปได้ปลาช่อนอีกตัวหนึ่งตัวมันเล็กกว่าเอาตัวเล็กมาต้มแกงกินมันไม่อร่อยเลยมันนึกถึงตัวที่หายไปนั่นแหละไอตัวที่ได้มันไม่อร่อยเลยนี่มันเอาใจไปไว้ที่ความอยากไม่เอาไว้ที่ความพอจึงไม่มีความพอใจหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าเรามีความพอใจเอาได้แค่นี้เอาแค่นี้ยังไม่ได้ก็ค่อยหาเอาต่อไปนะอย่างนี้เรียกว่าพอใจตามที่เรามีตามที่เราได้เป็นสันโดษข้อหนึ่งทำให้ใจเบิกบานนะมีความสุขแม้ไม่รวยก็สุขถึงรวยก็สุขอยู่ในฐานะไหนก็สุขเพราะเราพอใจตามที่เรามีตามที่เราได้ต่อไปยินดีตามกำลังข้อที่สองกำลังในที่นี้หมายถึงกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญากำลังกายนั้นเรามีกำลังกายอยู่เท่าไหร่สมมติว่ากำลังกายจะยกของได้สัก50กิโลเราก็ยกของพอสมควรกับกำลังกายของเราแต่ถ้าเราไม่รู้พลังกายของเราไปยกของถึง100กิโลหรือทำงานเกินกำลังของตนจนป่วยไข้จนเจ็บไปอย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักกำลังของตัวเองหรือกำลังทรัพย์เรามีกำลังทรัพย์อยู่ขนาดนี้ก็ใช้จ่ายพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่แต่ถ้าใช้จ่ายเกินกำลังทรัพย์ของเราชื่อว่าขาดสันโดษข้อนี้คนที่เป็นยืมหนี้ยืมสินก็จนถูกยึดทรัพย์อะไรต่างๆมากเนี่ยเพราะขาดสันโดษข้อนี้คือไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายแม้ในการรับประทานอาหารก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จักประมาณก็ชื่อว่าขาดสันโดษเหมือนกันหรือรู้จักประมาณใน
ความรู้ความสามารถของตนเรามีความรู้ความสามารถขนาดนี้ก็ยินดีพอสมควรแก่ความรู้ความสามารถของเราแต่บางคนที่จบป.4มาอยากเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนุ่นอยากเป็นถึงรัฐมนตรีนุ่นอันนั้นมันเกินไปแต่ถ้าฐานะเราถึงแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฐานะเราไม่ถึงมันเกินไปมีคนคนหนึ่งมาเดินอยู่ในวัดโสมมาอาศัยอยู่ในวัดมันหนึ่งถึงสามเขาอยากจะสร้างเจดีย์ถามว่าเจดีย์องค์นี้ราคาเท่าไหร่เขาจะสร้างแต่ตัวเองยังอาศัยวัดอยู่จะสร้างเจดีย์คือมันเกินกำลังของตัวเองไปพูดนั้นพูดได้แล้วพูดไปเท่านั้นเองแต่มันเกินกำลังเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดยินดีพอสมควรกับกำลังของตนนั้นชื่อว่ามีสันโดษในข้อนี้ส่วนสันโดษข้อที่สามคือยินดีตามสมควรคำว่าตามสมควรในที่นี้คือสมควรแก่เพศภาวะและฐานะของตนเป็นเพศหญิงก็ยินดีสิ่งที่สมควรแก่เพศหญิงเพศชายก็ยินดีสมควรแก่เพศชายเพศพระก็ยินดีสิ่งที่สมควรแก่เพศพระอย่างเป็นเพศหญิงก็ยินดีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเพศหญิงถ้าไปยินดีเสื้อผ้าของผู้ชายก็มันไม่ใช่หญิงปกติแล้วหรือผู้ชายไปยินดีเสื้อผ้า ของผู้หญิงก็ไม่ชายปกติแล้ว หรือภิกษุไม่ยินดีด้วยจีวรเครื่องนุ่งห่มของตนจะเป็นยินดีกางเกงเลือกสวนไร่นาอย่างนี้ก็ผิดแล้วถ้าไม่ยินดีด้วยเพศภาวะฐานะของตนนี้ชื่อว่าขาดสันโดษในข้อนี้คือถ้าทำอะไรไม่เหมาะไม่สมแล้วขาดสันโดษข้อนี้ทั้งสิ้นสันโดษข้อนี้กว้างมากถ้าทำอะไรไม่เหมาะไม่สมชื่อว่าขาดสันโดษข้อนี้อย่างเข้าไปในงานศพนี่เขาแต่งชุดดำไปถ้าใครแต่งชุดแดงไปอย่างนี้ก็แสดงว่าขาดสันโดษแล้วไม่เหมาะไม่สมหรือในงานแต่งงานเขาก็ลื่นเลงถ้าใครไปนั่งร้องไห้อยู่ในงานแต่งงานเขาอย่างนี้ก็ผิดปกติแล้วหรือเป็นคนแก่ผู้หญิงแก่แล้วใส่รองเท้าส้นสูงอย่างนี้ก็ผิดปกติแล้วเพราะยินดีด้วยสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมกับเพศในภาวะฐานะของตนถ้าผู้ใดยินดีด้วยสิ่งที่เหมาะสมกับเพศภาวะฐานะของตนผู้นั้นชื่อว่ามีสารุปะสันโดษยินดีตามสมควรคนที่มีสันโดษนี้จะมองดูโลกนี้ว่ามีความสุขเพราะตนเองมีอะไรก็ยินดีอย่างนั้นเหมือนกับบุคคลที่สวมรองเท้าหนังเดินไปบนโลกเดินบนแผ่นดินก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เหยียบแผ่นดินเลยเหยียบแต่หนังเท่านั้นเองคนที่มีสันโดษก็เหมือนกันมองดูโลกนี้ว่าเต็มไปด้วยความสุขเพราะตนเองมีแต่ความพอใจเมื่อมีความพอใจก็มีความสุขแต่ถ้าไม่มีความพอใจแม้เป็นเศรษฐีก็มีความทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ความจนด้วยความมีความพอใจเหมือนอย่างพระเถระรูปหนึ่งท่านสอนวิธีแก้จนว่าให้พอเสียถ้าพอแล้วก็รวยทันทีเลยอย่างท่านแต่งเป็นคำกลอนไว้ว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่เข้าการจงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอเป็นคนพอแล้วมันก็สบายแล้วมันก็เบิกบานแล้วแต่ถ้าไม่พอนะเท่าไหร่ก็ไม่มีทางจะสิ้นสุดได้จิตใจนั้นร้อนเผาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีความพอและมีความสันโดษแล้วย่อมจะมีความสุขความเจริญมากท่านทั้งหลายจะเห็นแล้วว่าความสันโดษในพระพุทธศาสนานี้เป็นธรรมะที่มีความลึกซึ้งและเป็นธรรมะที่ควรนำมาใช้ประยุกต์เป็นอย่างยิ่งจะทำบุคคลให้มีความสุขไม่โกงไม่กินไม่ทำอะไรเกินภาวะฐานะของตนแต่ทำสิ่งต่างๆที่เหมาะสมกับเพศภาวะฐานะของตนไม่ว่าตนจะจกอยู่ในฐานะเช่นไรก็สามารถมีความสุขเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสันโดษนี้เป็นมงคลอย่างสูงสุดข้อหนึ่งในพุทธศาสนาการพูดเรื่องความสันโดษในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นมงคลจงมีแด่ทุกท่านผู้มีสันโดษโดยทั่วกันเทอญขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งในวันนี้จะได้พูดถึงมงคลข้อที่25นั้นก็คือค
ความกตัญญูความกตัญญูคือการรู้อุปการคุณที่คนอื่นทำแก่ตนผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตนแล้วไม่ว่าจะมากหรือน้อยเช่นเลี้ยงดูสั่งสอนให้ที่พักให้งานทำเป็นต้นยอมระลึกถึงคุณด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการคุณเลยคนที่ไม่ลืมอุปการคุณคนอื่นที่ทำแล้วแก่ตนเช่นนี้เรียกว่าคนกตัญญูคนที่กตัญญูชื่อว่ามีชีวิตเป็นมงคลย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้ความกตัญญูนี้เป็นธรรมะซึ่งคนไทยเราเข้าใจไม่ยากเพราะสั่งสอนลูกหลานกันมาให้มีความกตัญญูและความกตัญญูนี้แท้จริงเป็นหลักพระพุทธศาสนามงคลขั้นสูงทีเดียวคือขั้นยกจิตขึ้นสู่ระดับสูงปกติแล้วคนที่มีความกตัญญูอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่จะหาได้ง่ายนักเหมือนกับคนที่ทำอุปการะแก่เรามาก่อนไม่ใช่จะหาได้ง่ายทั่วไปท่านเรียกบุคคลทั้งสองประเภทนี้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากคือ1อุปการีผู้ที่ทำอุปการะแก่เรามาก่อน2กตัญญูกตเวทีคนที่รู้คุณและตอบแทนที่เรียกว่าหายากนั้นก็เพราะว่าคนเราโดยทั่วไปมักเห็นแก่ตัวคือคิดเห็นแก่ตัวเท่านั้นที่จะให้อุปการะแก่ใครจริงๆด้วยน้ำใสใจจริงโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นมีน้อยหรือใครก็ตามที่จะตั้งใจตอบแทนผู้อื่นด้วยลึกถึงบุญคุณของท่านนั้นที่แท้จริงนั้นมีน้อยเพราะถูกกิเลสหรือความเห็นแก่ตัวเขาครอบงำเสียแต่ถ้าผู้ใดมีความกตัญญูความกตัญญูนี้เป็นเครื่องวัดลักษณะของคนว่าคนเช่นนี้เป็นคนดีคือคนดีนั้นต้องเป็นคนมีความกตัญญูเหมือนอย่างพระบาลีที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทีตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีคือวิธีดูคนดีนั้นให้ดูที่ความกตัญญูกตเวทีเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามผู้ใดเป็นคนอกตัญญูไม่รู้ถึงอุปการคุณที่คนอื่นทำแล้วแก่ตน เป็นคนเนรคุณคนนั้นจัดเป็นคนอกตัญญูและจัดเป็นอัปมงคลแก่ชีวิตหาความเจริญแก่ชีวิตได้ยากอีกอย่างหนึ่งความกตัญญูนี้เป็นพื้นใจของคนดีคือถ้าจิตใจของคนใดมีความกตัญญูแสดงว่าพื้นใจของคนนั้นจัดเป็นพื้นใจที่ดีเหมือนอย่างพระบาลีบทหนึ่งอีกว่าผู้มีเวสาทุลูปานังกตัญญูกตเวทีตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นใจของคนดีคือคนที่มีพื้นใจเป็นคนกตัญญูนั้นจะทำความดีอย่างอื่นๆได้มากแต่ถ้าขาดความกตัญญูเสียแล้วก็เป็นคนอกตัญญูนอกจากจะไม่ทำความดีอย่างอื่นๆแล้วเขายังทำความชั่วอื่นๆได้อีกมากเพราะพื้นใจของเขานั้นเสียเสียแล้วความกตัญญูนี้กับความกตเวทีนี้แตกต่างกันเราจะได้ยินคำทั้งสองคำนี้เป็นคำรวมกันว่ากตัญญูกตเวทีแท้จริงคำนี้แยกเป็นสองอย่างคือกตัญญูอย่างหนึ่งกตเวทีอย่างหนึ่งกตัญญูนั้นหมายถึงรู้คุณซาบซึ้งในคุณแต่ยังไม่มีโอกาสตอบแทนส่วนกตเวทีนั้นคือได้โอกาสตอบแทนแล้วฉันได้เลี้ยงดูแล้วได้ช่วยเหลือแล้วได้แสดงความเคารพนอบเป็นต้นแล้วอย่างนี้แสดงว่ามีความกตเวที
คนแม้จะไม่ได้แสดงกตเวทีแต่มีความกตัญญูรู้คุณอยู่เสมอแม้ยังไม่โอกาสตอบแทนเขาถือว่าเป็นคนดีในพุทธศาสนาได้เหมือนกันแต่ถ้ามีความกตเวทีด้วยก็จัดเป็นคนดีๆที่สมบูรณ์แบบบางคนมีแต่ความกตัญญูแต่ขาดกตเวทีเพราะยังไม่มีโอกาสตอบแทนเช่นตนยังเล็กอยู่ยังเป็นผู้น้อยอยู่หรือตกอยู่ในฐานะที่ไม่อาจจะตอบแทนได้เช่นป่วยไข้หรือร่างกายไม่สมประกอบเป็นต้นแต่จิตใจนั้นระลึกถึงบุญคุณอยู่คนเช่นนี้ก็จัดว่าเป็นคนดีมีชีวิตเป็นมงคลในเช่นกันแต่ความกตัญญูในมงคลข้อนี้ท่านหมายถึงแสดงความกตเวทีด้วยคือตอบแทนบุญคุณที่ท่านทำแก่ตนด้วยทีนี้ตามหลักพุทธศาสนาแล้วถือว่าบุคคลหรือสิ่งที่เราควรบูชานั้นคือบุคคลเช่นไรหรือสิ่งเช่นไรที่เราควรแสดงความกตัญญูกตเวทีเนี่ยท่านกล่าวว่าบุคคลหรือสิ่งที่เราควรกตัญญูนั้นสามารถแยกออกไปได้ถึง5ประเภทคือ1กตัญญูต่อบุคคล2กตัญญูต่อสัตว์3กตัญญูต่อสิ่งของ4กตัญญูต่อบุญของตน 5. กตัญญูต่อตนเองข้อ1กตัญญูต่อบุคคลคือใครก็ตามที่มีพระคุณแก่เราได้ให้อุปการคุณหรือช่วยเหลือเรามาก่อนเราก็ซาบซึ้งในอุปการคุณของผู้นั้นแล้วพยายามตอบแทนตามโอกาสที่จะทำได้บุคคลที่เคยทำอุปการะคุณแก่เราเนี่ยมีมากมีหลายประเภทคือใครก็ตามไม่ว่าผู้น้อยหรือผู้ใหญ่หรือคนอยู่ในฐานะเช่นไรถ้าเคยทำอุปการะคุณแก่เรานั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นอุปการีแต่ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจัดบุคคลที่เป็นอุปการีออกเป็น4ประเภทคือ1พ่อแม่2ครูอาจารย์3พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครอง4พระพุทธเจ้าพ่อแม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่เราจะต้องแสดงความกตัญญูรู้คุณของท่านผู้ใดรู้คุณของพ่อแม่ว่าท่านมีบุญคุณแก่เรามากแล้วตั้งใจตอบแทนหรือคิดที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านผู้นั้นก็ชื่อว่ามีความกตัญญูได้เคยย้ำในมงคลข้อที่11คือการเลี้ยงพ่อแม่แล้วว่าพ่อแม่นั้นมีบุญคุณอย่างไรลูกจะตอบแทนท่านด้วยวิธีใดถ้าหากว่าผู้ใดระลึกถึงบุญคุณของท่านเป็นคนไม่เนรคุณตั้งใจตอบแทนคุณของท่านผู้นั้นถือว่ามีความกตัญญูต่อพ่อแม่ของตนคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่นี้จะมีความเจริญได้มากไม่เสื่อมคือใครก็ตามถ้าเป็นคนที่เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยแม้จะถูกอันตรายต่างๆนี่มักจะรอดปลอดภัยได้อย่างที่เมื่อมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งคือเด็กตรังเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวตรังเป็นคนขับรถรับจ้างเลี้ยงแม่ซึ่งตาบอดพ่อเขาตายไปแล้วเขาก็ไม่มีภรรยาอยู่กับแม่สองคนเท่านั้นเวลาออกจากบ้านไปไหนมาไหนสมมุติว่าไปค้างคืนที่ไหนถ้าไปเป็นวันหรือเป็นคืนไปก็
ก็จะหุงข้าวตักน้ำเอาไว้บอกแม่ว่าของนั้นวางอย่างนั้นวางอย่างนั้นให้จับอย่างนั้นอย่างนี้หรือฝากแม่ไว้กับเพื่อนบ้านข้าอะไรข้างเคียงว่าช่วยดูแลแม่ด้วยตนเองก็จากไปเขาคราวหนึ่งหลายปีมาแล้วเขาเข้าทางเดินทางเข้ามากรุงเทพด้วยธุระของการก่อสร้างของนายจ้างคนหนึ่งมากับนายจ้างเมื่อมาอยู่ในกรุงเทพถึง3วันก็บ่นถึงคิดถึงพ่อแม่มากแล้วก็รีบเดินทางกลับโดยบรรทุกไม้หน้าต่างไปบรรทุกรถปิกอัพไปกับนายจ้างนั้นด้วยแต่พอเดินทางถนนปากท่อธนบุรีเนี่ยไปถึงถนนช่วงหนึ่งมีคนเอาน้ำมันมาราดไว้ไม่รู้มันราดไว้ทำไมหรือมันรถมันจะหกราดหรือว่ามันต้องการให้คนชนรถชนกันหรือยังไงไม่ทราบพอรถไปถึงช่วงนั้นรถกแกว่งมันกำลังผับพุ่งขับไปอย่างแรงด้วยเวลากลางคืนรถกแกว่งพอดีมีรถสิบล้อพุ่งเปิดไฟสว่างมาทันทีเขาก็หักพวงมาลัยหลบรถทันทีรถก็ลงข้างถนนแต่ไม่ถึงกับคว่ำนะแต่ลงข้างถนนลงไปประตูนั้นก็เปิดแทบไม่ออกไปทุกคนในรถก็ตกใจต่างคนก็ต่างบนบานถึงพระที่ตนเองเคารพนับถือแล้วไปถามเด็กหนุ่มคนนี้ว่าเขาเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าผมตายไม่ได้หรอกถ้าผมตายใครจะเลี้ยงแม่ผมอ่ะแล้วเขาไม่เป็นไรเขาปลอดภัยเขาบอกว่าผมเองเคยประสบอุบัติเหตุรถอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะถ้าผมตายเนี่ยใครจะเลี้ยงแม่ผมอ่ะแม่มีผมมีคนเดียวเท่านั้นแม่ก็ตาบอดด้วยนะเขาปลอดภัยอยู่เสมอเพราะว่าเขาเลี้ยงแม่นี่โดยทั่วไปคนมีความกตัญญูนี่จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาด้วยโดยเฉพาะกตัญญูต่อพ่อแม่ทีนี้ต่อไปกตัญญูต่อครูอาจารย์คือใครก็ตามที่เคยอบรมสั่งสอนเราให้มีความรู้วิทยาการหรือให้รู้ธรรมะคำสั่งสอนเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราก็ระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์นั้นตั้งใจจะตอบแทนหรือแสดงความเคารพนับถือเป็นต้นก็ถือว่าเป็นคนมีความกตัญญูเหมือนกันในข้อนี้ทางพระพุทธศาสนาของเรายกย่องพระสารีบุตรมากคือกล่าวว่าพระสารีบุตรนั้นพระพุทธเจ้ายกย่องว่านอกจากจะเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาที่มีความเลิศในทางปัญญาแล้วท่านยังมีความเลิศในทางเป็นคนกตัญญูกตเวทีด้วยคือในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในวัดพระเชตวันอยากจะบวชในพระศาสนาแต่ไม่มีใครบวชให้ตนก็รู้สึกพราหมณ์นั้นรู้สึกผ่ายผอมไปพระพุทธเจ้าถามว่าเธออยากจะบวชหรือเขาบอกว่าอยากจะบวชจะไม่มีใครต้องการให้ผมบวชพระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างก็ในที่นั้นมีพระสารีบุตรก็ทูลว่าข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าค่ะในเช้าวันหนึ่งข้าพระองค์ออกบิณฑบาตพราหมณ์ผู้นี้ได้ใส่บาตรทัพทีหนึ่งระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์ผู้นี้อยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงให้พราหมณ์ผู้นี้บวชเขาได้บวชในพระพุทธศาสนาโดยได้บวชด้วยยัตติเจตุตกรรมอันเป็นวิธีบวชที่สงฆ์เป็นใหญ่ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นบุคคลคนแรกที่บวชด้วยวิธีนี้แล้วเขาก็เป็นคนว่าง่ายด้วยพระพุทธเจ้าก็ยกย่องทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์ว่าอาจารย์ก็เป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นคนดีลูกศิษย์ก็เป็นคนว่าง่ายสมกันทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ทั้งสองนี้อีกประการหนึ่งพระสารีบุตรนั้นมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเนื่องจากว่าท่านได้บรรลุธรรมครั้งแรกโดยฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระแสดงแก่ท่านแล้วท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนับตั้งแต่นั้นมาท่านเคารพพระอัสสชิอาจารย์ของท่านมาก
เวลาท่านจะนอนท่านรู้ว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทิศไหนท่านจะหันศีรษะไปทางทิศนั้นแล้วไหว้อาจารย์ของท่านภิกษุบางรูปไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นพระสารีบุตรไหว้ไปตามทิศนั้นก็มาพูดกันว่าพระสารีบุตรนี้ทั้งที่เข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วยังถือลัทธิภายนอกคือยังไหว้ทิศอยู่คือกราบทูลในพระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนั้นไม่ได้ไหว้ทิศแต่เขาไหว้ไปที่อาจารย์ของเขาคือพระอาจารย์ชิเพราะคำระลึกถึงกตัญญูต่ออาจารย์ของตนที่ได้ให้ตนได้บรรลุธรรมนี่ก็คือกตัญญูต่ออาจารย์ต่อไปกตัญญูต่อกษัตริย์คือกษัตริย์องค์ใดหรือผู้ปกครององค์ใดคนใดที่ตั้งอยู่ในธรรมปกครองประเทศโดยธรรมให้ความสุขแก่ประชาชนในชาติผู้ที่เป็นประชากรก็ควรระลึกถึงกตัญญูควรมีกตัญญูรู้คุณต่อกษัตริย์องค์นั้นอย่างประเทศไทยของเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงธรรมเป็นอย่างมากแล้วเราก็ระลึกถึงพระคุณของพระองค์โดยทั่วไปการระลึกถึงพระคุณของพระองค์นี้ถือว่าเป็นคนกตัญญูกตเวทีไม่ใช่เพียงแต่ระลึกถึงคุณอย่างเดียวการตอบแทนตอบพระมหากษัตริย์และผู้ปกครองที่ทรงคุณธรรมนี้เราจะต้องจ่ายภาษีต้องไม่คดโกงต้องไม่ทำความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติด้วยจึงถือว่าแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองต่อไปแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีอุปการคุณแก่เราชาวพุทธทุกคนเป็นอย่างมากการที่เราได้เป็นคนดีมีศีลธรรมรู้จักคุณธรรมรู้จักปฏิบัติตนได้ถูกต้องก็เนื่องจากมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกไม่ก่อตั้งพระพุทธศาสนาแล้วพวกเราอาจจะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกปัจจุบันซึ่งไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ใดเลยเป็นศาสนาที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอแต่พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าก่อตั้งขึ้นนี้เป็นศาสนาที่ประเสริฐแท้พระพุทธเจ้าจึงมีอุปการคุณต่อชาวพุทธทุกคนชาวพุทธจะลึกถึงอุปการคุณของพระพุทธเจ้านั้นด้วยการนอบน้อมกราบไหว้และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ให้มากเท่าที่จะมากได้การกระทำอย่างนี้ถือว่าเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้านี่คือการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลซึ่งมีบุคคลอยู่4ประเภทต่อไปแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสัตว์บางคนว่าสัตว์นี่ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีอะไรมันมีนะฮะสัตว์บางประเภทนั้นเรามีความเกี่ยวข้องกันอยู่เช่นชาวนาต้องไถนาโดยใช้หัวใช้ควายเมื่อมันเป็นสัตว์ที่มีอุปการะกับเรามากก็อย่าเคี่ยนตีอย่าทรมานมันมากให้อาหารมันกินให้มันอยู่อิ่มให้มันกินดีอยู่ดีแต่ถ้าไม่ทรมานมันมากหรือพอมันแก่เฒ่าแล้วเอาไปฆ่าเสียไปขายให้ฆ่าเสียแสดงว่าไม่มีความกตัญญูต่อสัตว์นั้นเลยหรือม้าที่ขี่ช้างที่เราใช้งานอย่างหนักก็เมื่อใช้งานมันแล้วก็แสดงความกตัญญูต่อมันโดยให้มันกินดีอยู่ดีไม่ทรมานหรือไม่ฆ่ามันนี่แสดงว่าแสดงความกตัญญูต่อสัตว์นั้นบางคนนะสัตว์ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อตนมากอย่างหมาเนี่ยหมานี่เป็นสัตว์ที่กตัญญูมากนะแล้วเวลามันรักนายของมันนะไม่ว่านายของมันจะเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่จะเป็นคนหน้าตายังไงยศศักดิ์มีหรือไม่มีมันก็รักทั้งนั้นแล้วมันก็พักดีตลอดเลยเป็นสัตว์ที่แสดงความกตัญญูกตเวทีมากเขากล่าวกันว่าชายผู้หนึ่งอยู่ที่ฝั่งโขงแล้วก็เขาจะกระโดดลงไปในลำโขงเพื่อจะอาบน้ำเขาพาหมาไปด้วย
หมามันเห็นจระเข้อยู่ในที่นั้นมันกลัวนายของมันจะถูกจระเข้กินมันกระโดดลงไปซะก่อนเลยเลยจระเข้ก็งับเอาหมาตัวนั้นกินไปนายก็รู้สึกเสียใจที่หมาของตัวเองตายไปก็รู้สึกความรู้สึกกตัญญูต่อหมานั้นมากว่าตัวเองรอดชีวิตนี้เพราะหมาตัวนี้ถ้าไม่มีหมาตัวนี้ตัวเองตายแน่นั้นก็สลึกการระลึกถึงบุญคุณแม้จะยังไม่มีโอกาสตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่างเถอะแต่ถือว่าเป็นคนกตัญญูต่อสัตว์นั่นแล้วในสมัยพระพุทธเจ้ามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องวัดพระเวรุวันที่เรียกวัดนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตทำไมวัดเวรุวันนี้ก่อนที่จะเป็นวัดนั้นเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตยังไงกล่าวกันว่าพระเจ้าแผ่นดินมคธในสมัยโน้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นนั้นไปพักในสวนนั้นแล้วมีงูเห่าออกเลื้อยออกมาจะกัดตนอยู่แล้วมีกระแตตัวหนึ่งพอไม่เห็นงูเลื้อยมามันก็ร้องทักซะก่อนพอร้องทักขึ้นแล้วพระราชาก็ได้เห็นงูนั้นนะจึงหลีกพ้นงูนั้นไปได้เรียกว่ารอดชีวิตเพราะกระแตเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นั้นมาพระองค์จึงให้อภัยแก่กระแตในสวนนั้นทั้งหมดและอาหารเลี้ยงให้เป็นประจำทุกวันจึงเรียกสถานนี้ว่ากลันตกะนิวาปสถานแปลว่าสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตนี้ก็แสดงความกตัญญูตเวทีต่อสัตว์ที่มันมีอุปการคุณแก่ตนคนที่มีความกตัญญูนั้นไม่ว่าสัตว์หรือบุคคลถ้าเขามีบุญคุณแก่ตนก็ไม่ลืมบุญคุณนั้นต่อไปกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งของหรือต่อสถานที่ต่อสิ่งของหรือต่อสถานที่อย่างต้นไม้เนี่ยต้นไม้ให้เงาล่มเงาแก่เราให้อากาศที่สดชื่นแก่เราให้เราเกิดความสุขร่มเย็นคนใดที่ไปอาศัยร่มเงาของต้นไม้นั้นแล้วถ้ายังตัดต้นไม้นั้นอีกคนนั้นเป็นคนอกตัญญูคนโบราณนั้นถ้าเคยไปอาศัยต้นไม้ต้นใดแล้วเขาไม่ตัดแต่ต้นไม้ต้นนั้นแม้ในสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันเขาถือว่าต้นไม้นั้นให้บุญคุณแก่เขาแล้วและเขาจะไม่ตัดต้นไม้นั้นเดี๋ยวนี้เราประเทศของเราได้อาศัยต้นไม้ร่มเย็นมานานแต่เราก็ตัดทำลายต้นไม้นั้นเสียเป็นอันมากเราก็เกิดแห้งแล้งและเกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายธรรมชาติแวดล้อมและมลภาวะก็เกิดขึ้นมากเพราะเป็นคนอกตัญญูคือไม่รู้คุณของต้นไม้เท่าที่ควรต่อไปคุณของวัดหรือคุณของหมู่บ้านที่เราเกิดอย่างวัดที่เราได้มาอยู่อาศัยได้มาศึกษาเล่าเรียนในมาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าวัดนี้เป็นสถานที่ให้เราได้รู้ธรรมเราได้ปฏิบัติธรรมก็รู้ถึงอุปการคุณของวัดอันนั้นแล้วตั้งใจตอบแทนตามความสามารถถึงแม้บุคคลในวัดจะไม่ได้ช่วยเหลือเราแต่วัดนี้ได้ให้เราได้อาศัยปฏิบัติธรรมเราก็ระลึกถึงอุปการคุณหรือบ้านหมู่บ้านที่เราเกิดเราได้อาศัยเกิดในบ้านนั้นในหมู่บ้านนั้นก็ตั้งใจทำความเจริญให้แก่สถานที่นั้นหมู่บ้านนั้นแสดงว่าเป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีมีพระเถระรูปหนึ่งท่านกล่าวเป็นภาษิตประจำตัวเองไว้ว่าเกิดที่ใดอยู่ที่ใดจะต้องสร้างความเจริญให้แก่ที่นั้นเกิดที่ใดอยู่ที่ใดจะต้องสร้างความเจริญให้แก่ที่นั้นทีนี้แรงความกตัญญูต่อประเทศชาติเรานี่เป็นคนไทยเกิดในเมืองไทยซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ถ้าเราแสดงความกตัญญูต่อสถานที่เราเกิดก็คือพยายามพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าให้เป็นดินแดนที่สงบสุขให้ทันประเทศที่เจริญแล้วของเขาไม่เป็นคนทรยศต่อประเทศที่ให้ความสงบสุขแก่ตนการระลึกถึงบุญคุณของประเทศที่ให้ตนเองอยู่อย่างสงบสุขนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของความกตัญญูเหมือนกันแม้แต่แม่น้ำลำคลองซึ่งให้เราได้อาศัยแม่น้ำลำคลองเป็นอยู่แต่เราไม่ทิ้งของสกปรกโสโครกหรือทำลำคลองแม่น้ำนั้นให้สกปรกโสโครก
การที่เราไม่ทำให้สกปรกแต่รักษาความสะอาดเอาไว้ก็แสดงว่ามีความกตัญญูต่อแม่น้ำนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ใดขาดความกตัญญูกตเวทีต่อแม่น้ำสร้างความสกปรกเพิ่มสองโสโครกลงไปไม่ดูแลแม่น้ำนั้นคนนั้นก็เป็นคนอกตัญญูอย่างในเมืองไทยในเมืองใหญ่ๆของเรานี่แม่น้ำต่างๆลำคลองต่างๆสกปรกเพิ่มขึ้นถ้าเราช่วยกันคนละไม้ละมือแทนที่จะสกปรกมากก็อาจจะสกปรกน้อยลงก็ช่วยกันรักษาถ้าเราช่วยกันรักษาดูแลก็ชื่อว่ามีความกตัญญูต่อสถานที่ต่อแม่น้ำนั้นต่อไปแสดงความกตัญญูต่อบุญของตนข้อนี้ก็แปลกนะคือบุญที่เราได้เคยทำเอาไว้เนี่ยทำให้เราเกิดเป็นมนุษย์มีรูปร่างอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีผิวพรรณดีอย่างนี้เป็นต้นคือให้เรามีฐานะเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเราได้สั่งสมบุญนั้นเอาไว้จึงทำให้เราได้ฐานะอย่างนี้ได้ทรัพย์สมบัติอย่างนี้ได้มีความเป็นอยู่อย่างนี้แสดงว่าเราเคยสั่งสมบุญให้นึกถึงบุญที่เราเคยทำเอาไว้นั้นก็แสดงถึงความกตัญญูต่อบุญของตนเหมือนกันต่อไปแสดงความกตัญญูต่อร่างกายของตนร่างกายของเราเนี่ยควรแสดงความกตัญญูมันบ้างเพราะเราใช้มันอาศัยมันถ้าหากว่าเราไม่แสดงความกตัญญูของมันบ้างนะปล่อยให้มันตกระกำลำบากเราก็เดือดร้อนเช่นนอนดึกหรือกินเสพของเสพติดเป็นต้นหรือปล่อยร่างกายให้ทรุดโทรมลำบากเดือดร้อนเราไม่แสดงรู้คุณต่อมันเราก็เดือดร้อนเองเพราะเป็นร่างกายของเราเองเพราะฉะนั้นควรแสดงความกตัญญูต่อร่างกายของเราด้วยเพราะเราใช้มันตลอดเวลาเลยนะควรถนอมควรรู้จักรักษาสุขภาพไว้ด้วยเพราะฉะนั้นการแสดงความกตัญญูนั้นจึงเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นการสร้างความเจริญและเป็นมงคลแก่ชีวิตผู้ที่มีความกตัญญูนั้นย่อมได้รับอานิสงส์หลายอย่างคือ 1. ทำให้รักษาคุณความดีเดิมเอาไว้ได้ประการที่ 2. ทำให้สร้างคุณความดีใหม่ได้อีกประการที่ 3. ทำให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดีประการที่ 4. ทำให้เป็นที่สรรเสริญของคนดีประการที่ 5. ทำให้มีคนอยากคบค้าสมาคมประการที่ 6. ทำไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นข้อนี้หมายความว่าถ้าผู้ใดเป็นคนกตัญญูแล้วคนอื่นก็สงสารช่วยเหลือนะแต่ถ้าเป็นคนอกตัญญูแล้วเขาไม่อยากจะช่วยเหลือหรอกขนาดพ่อแม่หรือคนมีอุปการะคุณแก่เขายังไม่ดูแลเลยแล้วนับภาษาอะไรที่เราจะไปครอบคนเช่นนี้แต่ถ้าเห็นเป็นคนกตัญญูแล้วเขารู้สึกสงสารหรือรู้สึกเห็นใจเห็นคุณความดีก็จะให้ความช่วยเหลือได้ประการที่ 7. ทำให้ไม่มีเวรไม่มีภัยคือคนกตัญญูนี้จะไม่มีเวรไม่มีภัยประการที่ 8. ทำให้ลาภผลเกิดขึ้นได้โดยง่ายคือคนมีความกตัญญูกตเวทีนี้ย่อมได้ลาภผลได้ทรัพย์สมบัติได้โดยไม่ยากเพราะมีคุณธรรมอยู่ในใจของตนและชีวิตถือว่าเป็นมงคลด้วยฉะนั้นเราผู้ต้องการมงคลแก่ชีวิตของเราจงสร้างความกตัญญูคือการรู้คุณที่คนอื่นได้ทำแก่เราไว้ถ้าทำได้ก็ชื่อว่าเราสร้างมงคลแก่เราและให้มีความกตเวทีด้วยถือว่าเป็นการประพฤติธรรมะข้อนี้อย่างครบพร้อมมูลการพูดเรื่องความกตัญญูอันเป็นมงคลข้อที่25ในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ